สวัสดีครับครับพีทลูกหนังซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตำนานศูนย์หน้าจอมตีลังกาและอดีตกุนซือทีมชาติไทยนะครับผู้สร้างเกียรติประวัติมากมายคลิปนี้เราพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองให้มากขึ้นพร้อมกันแล้วเลสโก้มีชื่อเต็มเรียกว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองชื่อเล่นชื่อโก้ฉายาซิโก้ซิโก้นั้นได้มาแต่ใดชื่อที่สื่อกีฬาตั้งให้ภายหลังนะครับตามชื่อตำนานของนักเตะบราซิลกันเลยทีเดียวเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2516ที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้อายุนามปาไป49ปีตำแหน่งกองหน้าส่วนสูง171เซนติเมตรเป็นบุตรคนสุดท้องจากทั้งหมด3คนนะครับของคุณพ่อสุริยาและคุณแม่ลิสมเสนาเมืองซึ่งเขาได้เริ่มเล่นฟุตบอลโดยมีคุณพ่อเป็นโค้ชคนแรกในชีวิตนะครับจากนั้นในปี2522ซิโก้ได้ครอบครัวได้ย้ายกลับไปอาศัยที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของครอบครัวเสนาเมืองจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในสายวิทย์คณิตแต่เนื่องด้วยความรักที่มีให้กับกีฬาฟุตบอลและยังมีความฝันที่จะติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจึงทำให้เขาตัดสินใจย้ายเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มต้นชีวิตเส้นทางสายฟุตบอลอย่างเต็มตัวโดยเมื่อปี2533ซิโก้ได้ผ่านการคัดเลือกจากนักฟุตบอลที่เข้ามาคัดตัวกว่าพันคนจนมีชื่อติดทีมเยาวชนทีมชาติได้ไปทำการแข่งขันที่มาเลเซียนะครับซึ่งนับเป็นการแข่งขันระดับประเทศเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวก่อนที่เขาจะระเบิดฟอร์มยิงไปถึง13ประตูในการแข่งขันครั้งนั้นซึ่งผลงานอันโดดเด่นในครั้งนั้นส่งผลให้สโมสรธนาคารกรุงไทยทำการดึงตัวเขาไปร่วมทีมต่อมาในปี2535ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้เข้าร่วมดรีมทีมหรือที่กลายมาเป็นทีมชาติไทยชุด B ในเวลาต่อมานะครับซึ่งเป็นทีมที่รวมเอานักเตะเยาวชนทีมชาติไทยชุด U19และบรรดาแข้งดาวรุ่งที่มีอายุระหว่าง19ถึง21ปีในเวลานั้นมาเข้าไว้ด้วยกันโดยมีบิ๊กหอยวานัฒนาหรือชื่อเดิมว่าธวัชชัยสัจกุลเป็นผู้จัดการทีมโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมทีมไปสู้ศึกรอบคัดเลือกโอลิมปิก1996ที่เมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาโดยชุดดรีมทีมโชว์ฟอร์มเยี่ยมรายการเมอร์ไรออนครับที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงปลายปี2535แม้สุดท้ายจะต้องตกรอบแรกไปทำให้ดรีมทีมจึงได้ถูกยกระดับมาเป็นทีมชาติไทยชุด Bและมีโอกาสสู้ศึกในฟุตบอลชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่24ในช่วงต้นปี2536ก่อนจะคว้าอันดับ4ไปครองนะครับหลังจากนั้นนักเตะบางคนในชุดทีมจึงได้รับโอกาสให้ขึ้นไปเล่นร่วมกับทีมชาติชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนเมษายน2536โดยซิโก้ก็เป็นหนึ่งในแข้งกลุ่มนั้นด้วยนี่จึงถือเป็นการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของหัวหอกจอมตีลังกาคนนี้นะครับอย่างไรก็ตามทัวร์นาเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตและทำให้ซิโก้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวคือ4เกมครั้งที่17ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันโดยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมในเกมนัดชิงชนะเลิศก่อนที่เขาจะมงเสยบอลเป็นประตูให้ทีมชาติไทยเอาชนะพม่าไป4ประตูต่อ3คว้าเหรียญทองได้สำเร็จซึ่งนั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแชมป์ซีเกม8สมัยซ้อนของทีมชาติไทยนะครับขณะที่เส้นทางค้าแข่งกับสโมสรซิโก้ได้ย้ายจากทีมธนาคารกรุงไทยไปร่วมทีมราชประชาในปี2538ก่อนที่จะย้ายไปสโมสรตำรวจในปี2540จากนั้นดาวยิงทีมชาติไทยได้ออกไปค้าแข่งในลีกต่างแดนเป็นครั้งแรกกับสโมสรเปอริสที่มาเลเซียในปี2541ในปี2542ได้ลองแชมป์มานะครับและในช่วงปลายปีนั้นเองซิโก้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเม็ดในตำนานของทีมชาติไทยที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้นั่นคือการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยซิโก้ยิงประตูให้ทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อนในนาที81แต่ทว่าไทยมาเหลือผู้เล่นเพียง9คนพร้อมกับถูกตีเสมอในช่วงท้ายเกมทำให้จบ90นาทีสกอร์เสมอกันที่1ประตูต่อ1เกมนัดนี้ท่านผู้ชมคนไหนได้ดูบ้างเม้นไว้ด้วยนะครับต้องเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่แล้วปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในนาทีที่5ของช่วงต่อเวลาเมื่อดุสิตเฉลิมแสนเขี่ยบอลให้ทวัชชัยดำรงองค์ตระกูลซัดฟรีคิกจากระยะไกลส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายอย่างเหลือเชื่อทำให้ไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ประตูต่อ1ด้วยกอดโกลเด้นโก
ทำให้สนามราชมังคลาสถานแทบแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมนั่งดูคลิปนั้นผมยังขนลุกเลยเป็นวันที่แฟนบอลดีใจสุดขีดราชมังแทบแตกกันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายทีมชาติไทยก็สามารถคว้าอันดับ4จากการแข่งขันครั้งนั้นไปครองจากนั้นในปี2542ซิโก้ได้พบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อเขาได้รับโอกาสให้ไปทดสอบฝีเท้ากับมิดเดิลสโบรที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา15วันก่อนที่สุดท้ายเขาจะไปทดสอบฝีเท้าและได้เซ็นสัญญาร่วมกับฮัตเทอร์ฟิลด์ทาวน์ซึ่งเป็นทีมในดิวิชั่น1เทียบเท่ากับเดอะแชมเปี้ยนชิพในสมัยนี้นะครับในเวลานั้นโดยซิโก้ได้ลงเล่นกับทีมชุดสำรองเท่านั้นในระยะเวลา1ปีครึ่งที่อยู่กับสโมสรแต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่มิอาจลืมเรือนเลยทีเดียวเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับมาเล่นฟุตบอลในประเทศไทยอีกครั้งกับทีมราชประชาจากนั้นในปี2544สโมสรสิงคโปร์อาร์มฟอร์ดได้ติดต่อดึงตัวเขาไปเล่นที่ประเทศสิงคโปร์ในปี2515ได้แชมป์เอสลีกนะครับในสิงคโปร์ก่อนที่สโมสรฮองอันยอรายจะทาบทามให้ซิโก้ไปเล่นที่ประเทศเวียดนามในปี2545โดยดาวยิงชาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด4ปีในลีกของประเทศเพื่อนบ้านในปี2546แชมป์วีลีกสมัยแรกแล้วก็ต่อด้วยแชมป์เวียดนามซุปเปอร์คัพต่อมาในปี2517ได้แชมป์วีลีกอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้แชมป์เวียดนามซุปเปอร์คัพอีกครั้งได้ดับเบิ้ลแชมป์2ปีซ้อนเลยนะครับกับการค้าแข่งในวีลีกถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนบอลชาวเวียดนามเป็นอย่างมากซึ่งที่นี่กลายเป็นสโมสรสุดท้ายที่เขาค้าแข่งโดยในปี2549ซึ่งเป็นปีสุดท้ายกับทีมซิโก้ยังได้รับตำแหน่งโค้ชรวมกับการเป็นนักเตะด้วยนะครับตอนนั้นทั้งนี้ซิโก้ได้ปิดฉากการเล่นในนามทีมชาติในเกมนัดกระชับมิตรทีมชาติไทยเสมอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-1ที่สนามสุพัชราไซเมื่อวันที่3ตุลาคม2550พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าในอนาคตเขาจะกลับมารับใช้ทัพช้างศึกอีกครั้งในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนผมเองหนีไปเล่นต่างประเทศเพื่อทำตามความฝันของตัวเองผมเองไปต่างประเทศได้ประสบการณ์มาไปเอาตังค์ US ดอลลาร์กลับมาเมืองไทยหลายสิบล้านบาทและในอนาคตผมก็จะกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยในอนาคตซิโก้กล่าวไว้หลังแมตช์อำลาทีมชาติไทยนะครับฟังกี่ครั้งก็ขนลุกทุกทีเลยนะครับต่อมาเส้นทางในฐานะกุนซือของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีความสนใจด้านการเป็นโค้ชมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเตะโดยขอเป็นผู้ริเริ่มโครงการซิโก้ทิพย์สัญจรซึ่งขอรับหน้าที่เป็นโค้ชที่คอยฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศตั้งแต่ปี2545ต่อมาในปี2549ซิโก้ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไรเซ่นนะครับจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มรับงานกุนซือเป็นครั้งแรกโดยหลังจากที่ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการในแมตช์อำลาทีมชาติเมื่อปี2550ซิโก้ก็เริ่มคุมสโมสรฟุตบอลอย่างจริงจังโดยเริ่มต้นจากสโมสรจุฬาสินธนาทีมที่เพิ่งได้เล่นชั้นขึ้นสู่ศึก Thailand Premier League 2551โดยเขาทำทีมจบอันดับ8ในซีซั่นนั้นโดยในปีต่อมาโคซิโก้ได้ตัดสินใจรับคุมทีมชลบุรี FC ก่อนจะพาทีมจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พร้อมพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึก AFC ครับ2552จากนั้นในปี2553โค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจึงกลับไปที่ประเทศเวียดนามเพื่อคุมทีมฮองอันยอรายอีกครั้งแต่ว่าผลงานของทีมไม่ค่อยดีนักและจบในอันดับที่7ของตารางก่อนที่เขาจะกลับไปคุมทีม BBCU FC ทีมในดิวิชั่น1ของไทยแล้วพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกได้สำเร็จหลังคว้าอันดับ3ของตารางในปี2554ต่อมาในปี2555โคซิโก้เข้ารับงานบางกอก FC ทีมดิวิชั่น1ที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นซึ่งเขาก็พาทีมจบอันดับ10รอดตกชั้นได้ตามเป้าหมายกระทั่งช่วงต้นปี2556โค้ชซิโก้ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฟุตบอลให้เป็นโค้ชทีมชาติไทยชุดซีเกมปี2013ที่ประเทศเมียนมาซึ่งเขาก็พาทีมคว้าแชมป์ซีเกมได้สำเร็จหลังจากที่ทีมไทยพลาดแชมป์มา2สมัยซ้อนเลยนะครับในปีถัดมาโค้ชซิโก้ยังได้พาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดเดียวกันไปแข่งขันศึกเอเชียนเกม2014ที่ประเทศเกาหลีใต้และคว้าอันดับ4มาครองซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยเทียบเท่ากับที่ซิโก้เคยทำได้2ครั้งสมัยที่ยังเป็นนักเตะอยู่นะครับทำให้หลังจบทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้ซิโก้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อลุยศึก AFF ซูซูกิคัพ2014โดยในการแข่งขันรายการนี้กุนซือทีมชาติช้างศึกพาลูกทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียซึ่งในนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะเสือเหลืองไปได้ก่อน2-0ทว่าในเกมที่2นะครับแฟนบอลไทยก็ต้องพบกับเรื่องไม่คาดฝันเมื่อทัพช้างศึกถูกมาเลเซียยิงขึ้นนํา3-0แต่แล้วนักเตะไทยก็สร้างปาฏิหาริย์ได้สำเร็จเมื่อกลับมายิง2ประตูรวดในช่วงท้ายเกมทำให้ไทยเอาชนะมาเลเซียไปด้วยสกอร์รวม4-3แบบลุ้นระทึกทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งชัยชนะในครั้งนั้นส่งผลให้ซิโก้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนได้สำเร็จทั้งในฐานะนักเตะและเฮดโค้ชจากการคว้าแชมป์อาเซียนได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีของทีมชาติไทยได้ปลุกกระแสบอลไทยฟีเวอร์ให้กลับมาอีกครั้งผู้คนจำนวนมากต่างหันมาสนใจฟุตบอลโดยโค้ชซิโก้ยังคงพาทีมทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย2018ในปี2558ถึง2559จนสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียพร้อมคว้าตั๋วศึกเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายได้สำเร็จอย่างไรก็ตามผลงานของทีมชาติไทยในรอบ12ทีมสุดท้ายกลับออกมาไม่ดีดังเดิมเมื่อพวกเขาต้องไปปะทะกับยอดทีมระดับยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชียโดยเก็บได้เพียง1แต้มจาก7นัดที่ลงสนามนั่นส่งผลให้โค้ชกฤษศักดิ์ตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยในวันที่31มีนาคม2560หลังจากที่เขาพาทีมไปพ่ายให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-4เมื่อวันที่28มีนาคม2560ซิโก้กลับมารับงานกุนซืออีกครั้งหลังเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชของทีมสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันทว่าผลงานการคุมทีมในคราวนี้กลับไม่สวยหรูมากนักเมื่อเขาทำทีมได้เพียง10นัดในเกมลีกก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังชนะแค่1นัดเสมอ3และแพ้ไปถึง6นัดซึ่งหลังจากนั้นซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองก็ไม่ได้รับงานคุมทีมอีกเลยจนกระทั่งช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2563ซิโก้เข้ารับตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชให้กับฮองอันยอไรทีมเก่าของเขาเป็นครั้งที่3หลังจากที่เขาพักงานโค้ชมานาน3ปีเต็มจนทำให้ฮงอันยอไรกลับมาคึกครื้นคว้าแชมป์วีลีกได้อีกจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลฮันองยอไรในเวียดนามทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของกิตติศักดิ์เสนาเมืองที่หยิบยกไว้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังถ้าถูกใจฝากเมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับ